เรื่องที่9ความประเสริฐแห่งผู้มีศีลพระพุทธภาษิตโยจะวัสสะสตังชีเวดุสซีโลอสมาหิโตเอกาหังยีวิตังเสโยสีละวันตัสสะชายิโนแปลความว่าผู้ใดทุศีลใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิมีชีวิตอยู่100 ปีการมีชีวิตอยู่ของผู้นั้นไม่ประเสริฐส่วนการมีชีวิตอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยาแก้โรคสัตว์อื่นๆก็ดำเนินชีวิตไปทำนองเดียวกันมีการหลับนอนการเสพกามเพื่อปลดเปลื้องความกำหนัดเป็นต้นรวมอยู่ด้วยด้วยอาการเพียงเท่านี้มนุษย์และสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันสมดังคำที่ว่าอาหาระนิทาพยะเมทุนันจะสามัญญะเมตัมปะสุภินรานังธรรมโมหิเตสั่งอธิโกวิเซโซธรรมเมนะหีนาปะสุภิสมานาแปลว่าการกินอาหารการนอนความกลัวภัยและการเสพกามคือเมถุนเป็นสิ่งสามัญมีเสมอกันทั้งในสัตว์และบุคคลธรรมนั่นแลทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมจึงเสมอกันกับสัตว์เพื่อมิให้เสมอกันกับสัตว์มนุษย์จึงควรมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยธรรมกล่าวคือเมตตากรุณาไม่โลภทรัพย์สินของผู้อื่นพอใจในคู่ครองของตนไม่ประพฤติผิดทางเพศพูดจริงและมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอันหนึ่งเพื่อให้การทำความดีดำเนินไปโดยราบรื่นไม่มีสิ่งคอยหน่วงดึงจึงควรเว้นสิ่งที่ควรเว้นอีกด้วยในขั้นต้นท่านสอนให้เว้นความชั่วหยาบๆก่อนเช่นเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนเว้นจากการลักทรัพย์ยักยอกช่อฉนประยันใหญ่เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากพูดเท็จและเว้นจากการดื่มสุราเมรัยจนเมาไม้ครองสติไม่ได้เอาตัวไม่รอดสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าศีลคนประพฤติล่วงศีลหนึ่งๆนี้ท่านเรียกว่าคนทุศีลคนไม่มีธรรมตามที่กล่าวไว้ข้างบนแล้วท่านเรียกว่าคนไร้ธรรมคนใดทุศีลมากไร้ธรรมมากคนนั้นก็เสื่อมเร็วคนใดมีศีลมากมีธรรมมากคนนั้นก็เจริญเร็วในศีล5ประการนั้นประการสุดท้ายคือการดื่มสุราเมรัยนั้นสังคมไทยถือว่าหากดื่มแต่พอประมาณดื่มแล้วรักษาความเป็นสุภาพชนไว้ได้ก็ไม่เป็นการเสียหายเป็นเครื่องเพิ่มพูนความสนุกร่าเริงให้คนไทยจึงนิยมดื่มกันทั่วไปยิ่งในสังคมชาวยุโรปอเมริกาก็ยังดื่มกันมากบางประเทศโดยเฉพาะประเทศหนาวดื่มแทนน้ำก็มีแต่เป็นประเภทเหล้าองุ่นการดื่มสุราแต่พอประมาณจึงนิยมอยู่ในสังคมทั่วไปส่วนการดื่มจนเมาไม้เอาตัวไม่รอดนั้นสังคมไหนก็รังเกียจหากจะต้องดื่มสุราก็ควรมีคาถาป้องกันตัวไว้อย่างหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้เสียความเป็นสุภาพชนบางคนยิ่งดื่มยิ่งสุภาพยิ่งใจดีอย่างไรก็ตามข้อสุรานี้ใครเว้นได้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความดีอย่างหนึ่งของท่านผู้นั้นเพราะปลอดภัยจากการหมดเปลืองทรัพย์ไปเป็นอย่างมากคนดื่มสุราเป็นถึงอย่างไรก็ต้องเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงเราเลี้ยงเขาบ้างเขาเลี้ยงเราบ้างเดือนหนึ่งก็หลายเหมือนกันแต่นักการค้าธุรกิจหรือพวกบิสเนสแมนถือว่าสุราเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์ทำให้การติดต่อธุรกิจดำเนินไปได้สะดวกพูดธุระอะไรกันง่ายขึ้นใครที่ยังรักษาศีล5ไม่ได้ก็รักษาศีล4ไปก่อนหาก4ก็ยังไม่ได้อีกก็รักษาเพียงแค่3ไปก่อนเพราะมนุษย์ยังต้องประพฤติธรรมอีกมากวงเล็บเปิดการรักษาศีลก็เป็นการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันวงเล็บปิดมนุษยธรรมอีกอย่างหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีซึ่งมนุษย์ทุกคนควรจะมีปราศจากความกตัญญูเสร็จแล้วคุณธรรมอย่างอื่นก็พลอยเสื่อมสูญเพราะความกตัญญูเป็นรากฐานเมื่อรากฐานทรุดเรือนก็พังการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราจึงควรให้ชีวิตนั้นควบคู่ไปกับศีลธรรมการทำความดีการบำเพ็ญประโยช
ชีวิตที่ปราศจากประโยชน์ก็ตกอยู่ระดับเดียวกับชีวิตสัตว์ทั่วไปสัตว์บางประเภทด้วยซ้ำยังใช้งานเป็นประโยชน์แก่สังคมได้เช่นวัวควายสุนัขสัตว์บางประเภทตายแล้วกระดูกงาขาวหนังและเนื้อของมันยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนมนุษย์เรานี้เนื้อหนังเอาไปทำอะไรไม่ได้เมื่อตายแล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือชื่อความดีความชั่วผลงานที่ทำไว้แก่สังคมสมดังที่ท่านกล่าวว่าพฤศพกาสรอีกุญชรที่ปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาด้วยประการชนีใครจะให้ส่วนดีหรือส่วนชั่วของตนสถิตอยู่ในโลกก็เลือกทำเอาเพราะชั่วดีเป็นตราประทับไว้ในโลกเสมอคนที่จะรับมรดกชื่นหน้าหรือขายหน้าของเราก็คือบุตรหลานอันเป็นที่รักของเราจะอธิบายความเป็นผู้มีใจมั่นคงและมั่นคงตามที่กล่าวไว้ในพระคาถาต่อไปอสมาหิโตหรือชายิโนความมีใจไม่มั่นคงนั้นทำให้คนไม่น่าคบทำอะไรไม่สำเร็จส่วนความมีใจมั่นคงทำให้เป็นคนน่าคบและเป็นทางแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์คนทุกคนเมื่อคบมิตรก็ต้องการมิตรที่มีใจมั่นคงไม่รักง่ายนายเร็วหรือพอใจคบแต่เวลาที่มิตรมีความรุ่งเรืองร่ำรวยพอตกต่ำลงก็แหนงหน่ายหาเรื่องห่างเหินเราทุกคนต้องการมิตรที่ใจคอมั่นคงไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติท่านกล่าวว่ายามจนเห็นใจมิตรยามศึกประชิดเห็นใจทหารยามให้กู้ทรัพย์สารเห็นใจคนซื่อสะอาดยามสมบัติวินาศเห็นใจปัญญาตนเป็นต้นทุกคนต้องการหลีกห่างจากคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบและคนชักชวนในทางฉิบหายตรงกันข้ามต้องการมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่หลักมีอยู่ว่าเราต้องการผลเช่นใดเราต้องทำเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดควรให้เริ่มไปจากเราก่อนเช่นเราต้องการมิตรที่แท้จริงเราควรเป็นมิตรที่แท้จริงต่อผู้อื่นที่เราต้องการคบเป็นมิตรเสียก่อนเขาเห็นความจริงของเราแล้วก็จะจริงตอบมากล่าวในเรื่องส่วนตัวคนใจไม่มั่นคงย่อมเป็นคนจับจดในการงานจับอะไรไม่มั่นต้องการผลเร็วเกินไปไม่รู้จักรอคอยเลยกลายเป็นคนทำอะไรไม่สำเร็จจะทำเรือก็กลายเป็นไม้เขี่ยปูนอย่างในนิทานทำการอย่างไฟไม่ฟางลุกพึบผับขึ้นประเดียวประดาวและมอดไปส่วนคนมีใจมั่นคงย่อมค่อยทำค่อยไปจับทำอะไรแล้วไม่วางง่ายนึกอยู่เสมอว่าเมื่อไม่เห็นผลในวันนี้ก็ต้องเห็นผลในวันหน้าการทำงานใหญ่ต้องรอคอยผลนานทำการอย่างไฟสุมขอนมีความเพียรพยายามสม่ำเสมอไม่เร่งเรียกร้องผลเพราะผลเป็นเรื่องของเหตุที่จะบันดาลให้เกิดหน้าที่ของเราคือทำเหตุเมื่อเหตุดีแล้วความสำเร็จย่อมมีมาเองขอแต่ให้จับให้มั่นดังที่ท่านกล่าวว่าจับให้มั่นคันหมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัยตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใดเพียรจงได้สมประสงค์ที่ตรงดีอันหนึ่งพระพุทธภาษิตได้สอนไว้ว่าสามอย่างต่อไปนี้ไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองหนึ่งพรหมจรรย์ที่ระลึกแล้วมีความแหนงใจในตนหนึ่งสรุปว่าการมีชีวิตของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปชีวิตที่ดีมีประโยชน์แม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตที่ชั่วไร้ประโยชน์เป็นอยู่ตั้งร้อยปีพวกนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งชั่วมากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภสังคิจจสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้สังคิจจสามเณรเป็นสามเณรของพระสารีบุตรบวชตั้งแต่อายุ7ขวบและได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายขณะปลงผมเสร็จนั่นเองเมื่อสามเณรอยู่ในท้องมารดาซึ่งเป็นธิดาของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นเมื่อท้องแก่จวนคลอดแล้วมารดาได้ทำการกิริยาด้วยโรคปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งพวกญาติพาไปเผาเนื้อส่วนอื่นๆไหม้หมด
แต่เนื้อตรงท้องไม่ไหม้พวกสัปเหร่อจึงยกเนื้อท้องลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยเหลาเหล็ก 2-3 แห่งปลายเหลากระแทกหางตาของทารกพวกสัปเหร่อไม่รู้จึงโยนก้อนเนื้อนั้นไว้บนกองฐานเอาฐานกลบแล้วหลีกไปเนื้อท้องไหม้แต่เด็กไม่เป็นอะไรเป็นเช่นกับรูปทองคำนอนอยู่บนกองฐานเหมือนนอนในกลีบดอกบัวท่านกล่าวว่าบุคคลผู้มีภพเป็นภพสุดท้ายวงเล็บเปิดคือจะต้องสำเร็จเป็นอรหันต์ในชาตินั้นใครจะทำอย่างไรก็ไม่ตายถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ดังนั้นทารกนั้นแม้ถูกเผาอยู่อย่างนั้นก็หาสิ้นชีพไม่ในวันรุ่งขึ้นสัปเหร่อมาป่าช้าด้วยคิดว่าจากดับเชิงตะกอนเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เช่นนั้นรู้สึกอัศจรรย์มากอุ้มทารกนำไปบ้านของตนให้หมอดูทำนายหมอดูพิจารณาแล้วทำนายว่าถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือนพวกญาติเจ็ดชั่วคนจะไม่ยากจนถ้าเขาบวชจะมีสมณะเป็นบริวารถึง500คนทั้งหลายได้ขนานนามเด็กนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาแตกเพราะขอเหล็กเมื่ออายุได้7ขวบสังกิจจะได้ฟังเรื่องราวของตนจากญาติบางคนแล้วเกิดความสังเวชแสดงความประสงค์จะบวชพวกญาติไม่ขัดข้องนำไปให้บวชในสำนักพระสารีบุตรเธอได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองต่อมาวันหนึ่งภิกษุชาวเมืองสาวัตถี30รูปทูลลาพระศาสดาไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าพระพุทธองค์ทรงเล็งญาณดูเห็นว่าอันตรายจักมีแก่ภิกษุ30รูปเพราะคนกินเดนคือคนอาศัยพระอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าสังกิจจะสามเณรไปด้วยก็จักระงับภัยนั้นได้กิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจักบริบูรณ์พระศาสดาทรงดำริชนีแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปกราบลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรทราบเรื่องราวนั้นแล้วพิจารณาต่อไปว่าน่าจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระศาสดาทรงส่งภิกษุเหล่านี้มาได้ทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณของตนแล้วตรงนี้ขออธิบายสักหน่อยว่าเกี่ยวกับสร้างพระพุทธประสงค์ด้วยญาณนี้คือน่าจะมีการสนทนากันทางโทรจิตคือส่งกระแสจิตสนทนากันเหมือนพวกเราใช้โทรศัพท์พูดกันในสมัยนี้พระชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตรเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องง่ายมากผู้เขียนจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุพวกท่านมีสามเณรแล้วหรือไม่มีท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตอบถ้าอย่างนั้นพาสามเณรสังกิจจะไปอยู่ด้วยก็แล้วกันอย่าเลยท่านผู้เจริญพระทั้งหลายกล่าวพวกข้าพเจ้าเป็นภิกษุอยู่ป่าไม่มีความจำเป็นเรื่องสามเณรอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าอาจต้องกังวลหากสามเณรไปอยู่ด้วยผู้มีอายุความกังวลจะไม่มีแก่พวกท่านเพราะอาศัยสามเณรนี้แต่สามเณรนี้อาจต้องมีความกังวลเพราะพวกท่านก็ได้จงรับสามเณรไปด้วยเถิดพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้ท่านทั้งหลายพาสามเณรไปด้วยจึงส่งมาที่นี้ภิกษุทั้งหลายทราบความนั้นแล้วจึงรับสามเณรไปในขณะด้วยไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งห่างจากเมืองสาวัตถี120โยชน์ใกล้หมู่บ้านพันสกุลพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่จำพรรษารับปฏิญญาว่าจะสมาทานศีลทำอุโบสถกรรมและบำรุงภิกษุเหล่านั้นให้มีความสุขในเรื่องอาหารการขบฉันตลอดเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นพักอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์แล้วจึงจัดแจงสร้างที่พักกลางวันที่จงกรมบรรณศาลาเป็นต้นในวันเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายได้ทำคติกากันว่าพวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ไม่อาจให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดปรานได้เพราะฉะนั้นนอกจากเวลาออกบิณฑบาตตอนเช้าและเวลาปฏิบัติบำรุงพระเถระในตอนเย็นแล้วพวกเราจักไม่อยู่แห่งเดียวกันสองรูปท่านผู้ใดไม่สบายขอท่านผู้นั้นจงตีระฆังหรือให้ตีระฆังพวกเราจักได้ช่วยกันทำยาเวลานอกจากนี้ขอให้พวกเราอยู่อย่างไม่ประมาทประกอบความเพียรเนืองภิกษุทุกรูปยินดีปฏิบัติตามกติกานั้นครั้งนั้นมีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งอาศัยลูกสาวอยู่เมื่อทุพพิกภัยเกิดขึ้นทีนั้น
เขาต้องการจะไปอาศัยธิดาคนอื่นอยู่ต่อไปจึงเดินทางไปมาพบพระเถระหลายรูปนั่งทำภัตตกิจคือฉันอาหารอยู่ที่หาดทรายแห่งหนึ่งจึงยืนดูอยู่ใกล้ๆพระเถระถามถึงการเดินทางของเขาเขาเล่าเรื่องเป็นจริงทั้งปวงให้ฟังพระเถระทราบความนั้นแล้วมีใจกรุณาจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านคงหิวจัดจงไปนำใบไม้มาพวกเราจะให้อาหารแก่ท่านรูปละนิดรูปละหน่อยเมื่อบุรุษนั้นนำใบไม้มาแล้วภิกษุทั้งหลายจึงคลุกข้าวและกับทำนองเดียวกับที่ตนฉันมอบให้บุรุษเข็นใจนั้นรูปละก้อนบุรุษนั้นกินอาหารแล้วไหว้พระเถระถามว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านทั้งหลายไปรับอาหารในที่นิมนต์หรือไม่ดอกอุบาสกภิกษุตอบพวกชาวบ้านถวายอาหารอย่างนี้แก่พวกเราทุกวันบุรุษเข็นใจนั้นคิดว่าเราเองขยันขันแข็งทำงานตลอดวันอยู่เสมอก็ไม่สามารถหาอาหารอย่างนี้กินได้เราควรอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าประสงค์จะอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะขัดข้องหรือไม่พวกภิกษุตอบไม่ขัดข้องเขาติดตามภิกษุเหล่านั้นไปถึงที่อยู่ปฏิบัติบำรุงอย่างดีจนภิกษุเหล่านั้นเมตตาเป็นอย่างยิ่งเมื่อล่วงไป2เดือนเขาประสงค์จะกลับไปเยี่ยมธิดาจึงไปเฉยๆโดยไม่ได้บอกลาให้ภิกษุทั้งหลายทราบเพราะคิดว่าหากบอกขออนุญาตภิกษุทั้งหลายอาจจะไม่ให้ไปข้อนี้คือข้อที่ไม่บอกลาเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงระหว่างทางที่บุรุษนั้นผ่านไปมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่7เป็นวันของโจร500คนทำการอ้อนวอนเทวดาว่าใครเข้ามาในดงนี้ในวันนี้พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นหัวหน้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินเข้าดงจึงให้สัญญาณแก่พวกโจรบุรุษนั้นถูกล้อมจับและถูกมัดอย่างมั่นคงพวกโจรขนฟืนมากองไว้เป็นกองใหญ่สีไฟด้วยไม้สีไฟเสียบหลาไว้เป็นการเตรียมเพื่อบูชาสังเวยเทวดาบุรุษนั้นเห็นแล้วถามว่านายข้าพเจ้าไม่เห็นหมูหรือเนื้อในที่นี้เลยฉะไหนท่านจึงเตรียมกองฟืนและหลาวเป็นต้นพวกโจรบอกว่าจะฆ่าเขาบูชาเทวดาบุรุษนั้นผู้อันมรณภัยคุกคามแล้วมุ่งแต่จะรักษาชีวิตตนฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงอุปการะของภิกษุแม้แต่น้อยจึงกล่าวว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนของภิกษุทั้งหลายคนกินเดนเป็นคนกาลกัณณีส่วนภิกษุทั้งหลายแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งก็เสมอด้วยกษัตริย์หรือยิ่งกว่าเพราะเป็นที่เคารพแม้แห่งกษัตริย์ก็ภิกษุ31รูปอาศัยอยู่ในดงโน้นท่านจงฆ่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำพลีกรรมเถิดเทวดาจักยินดีต่อพลีกรรมของท่านเป็นอย่างยิ่งพวกโจรตรองคำพูดของคนกาลกิณีนั้นวงเล็บเปิดมาเป็นกาลกิณีเอาตอนที่บอกให้ไปฆ่าภิกษุนี้เองผู้เขียนวงเล็บปิดแล้วเห็นพ้องกันว่าคนนี้พูดดีพวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์บูชายันดังนี้แล้วจึงให้บุรุษนั้นนำทางไปถึงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแต่ไม่เห็นภิกษุใดๆเลยบุรุษเข็นใจรู้กติกาของภิกษุทั้งหลายเพราะอยู่ที่นั้นถึง2เดือนจึงบอกให้หัวหน้าโจรตีระฆังขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังผิดเวลาเข้าใจว่าความเจ็บป่วยคงมีแก่ภิกษุรูปหนึ่งจึงรีบออกจากที่อยู่ของตนของตนพระสังฆเถระถามว่าใครตีระฆังนี้หัวหน้าโจรตอบว่าเขาตีเองเพราะอะไรพระถามพวกข้าพเจ้าบวงสรวงเทพเจ้าประจำดงไว้ว่าจักจับภิกษุรูปหนึ่งไปทำพลีกรรมแก่เทวดาพระมหาเถระจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าธรรมดาภาระของพวกน้องๆผู้เป็นพี่ต้องช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสละชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อการอยู่รอดของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอไปกับโจรเองขอท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดพระอนุเถระคือผู้อยู่ในลำดับรองกล่าวว่าธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระหน้าที่ของน้องชายที่จะช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสมัครไปกับโจรเหล่านี้
ขอท่านจงอยู่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยอาการอย่างเดียวกันนี้ภิกษุทั้ง30รูปแสดงความจำนงขอไปให้ฆ่าให้โจรฆ่าภิกษุเหล่านั้นมิใช่ผู้มีมารดาบิดาเดียวกันทั้งยังไม่ได้สิ้นกิเลสแต่กระนั้นก็ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นไม่มีใครพูดเลยสักคนเดียวว่าขอท่านจงไปเถิดสามเณรสังกิจจะได้ฟังคำพูดของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอสละชีวิตเพื่อท่านทั้งหลายเองภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าแม้หากว่าเราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอเพียงผู้เดียวทำไมอย่างนั้นขอรับสามเณรถามสามเณรภิกษุทั้งหลายตอบเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถ้าพวกเราสละเธอพระธรรมเสนาบดีจะตำหนิเราได้ว่าพวกเราพาสามเณรไปมอบให้แก่โจรเราไม่อาจสละคำติเตียนนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สละเธอแม้เราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็ตามสามเณรกล่าวว่าข้อที่ท่านทั้งหลายกล่าวดังนี้ก็ชอบอยู่แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้ท่านทั้งหลายไปหาอุปัชฌายะของข้าพเจ้าคือพระสารีบุตรก็ดีอุปัชฌายะของข้าพเจ้าสั่งข้าพเจ้ามากับท่านทั้งหลายก็ดีได้ทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงสั่งมาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านยอมมอบตัวข้าพเจ้าให้กับโจรเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายยอมตามสามเณรจึงไหว้ภิกษุทั้ง30รูปแล้วกล่าวว่าหากโทษของข้าพเจ้ามีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษนั้นด้วยดังนี้แล้วไปกับพวกโจรความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลายตาของพวกเธอทนด้วยน้ำตาหัวใจสั่นพระมหาเถระได้กล่าวกับพวกโจรว่าเมื่อสามเณรเห็นไฟเห็นหลาวการลาดใบไม้จักกลัวเพราะฉะนั้นขอท่านจงพาสามเณรไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนแล้วเตรียมพิธีทั้งปวงเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยนำสามเณรออกมาพวกโจรพาสามเณรไปหลบซ่อนไว้ณที่แห่งหนึ่งแล้วเตรียมการทั้งปวงเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วได้นำสามเณรมาสู่พิธีสถานหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสามเณรนั่งเข่าชานหัวหน้าโจรฟันดาบลงที่คอดาบงอหัวหน้าโจรคิดว่าคงจะฟันไม่ดีจึงดัดดาบให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนเหมือนใบตาลที่ม้วนเข้ามาท่านกล่าวว่าขณะที่สามเณรเข้าฌานอยู่นั้นแม้ภูเขาทับสามเณรก็จะไม่ตายไม่ต้องพูดถึงฟันด้วยดาบหัวหน้าโจรเห็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงคิดว่าก่อนนี้ดาบของเราสามารถตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนได้เหมือนตัดหยวกกล้วยแต่มาบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งม้วนเหมือนใบตาลดาบนี้ไม่มีจิตยังรู้คุณของสามเณรเรามีจิตหารู้คุณของสามเณรไม่หัวหน้าโจรทิ้งดาบแล้วหมอบลงแทบเท้าของสามเณรพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งปวงอาศัยอยู่ในดงนี้ด้วยต้องการทรัพย์คนจำนวนมากเห็นพวกข้าพเจ้าแต่ไกลยังตัวสั่นไม่อาจพูดแม้เพียงสองสามคำได้ส่วนท่านไม่ได้มีอาการแห่งผู้สะดุ้งหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อยดวงหน้าของท่านพองใสดังทองในปากเบ้าสะอาดดังดอกกัญญาที่บานเต็มที่เพราะเหตุไรหนอจึงเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรหนอท่านจึงไม่คร่ำครวญในเมื่อภัยอันใหญ่หลวงอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้สามเณรออกจากฌานกล่าวแก่หัวหน้าโจรว่าอัตภาพของพระอรหันต์นั้นเป็นเสมือนภาระหรือของหนักอันวางอยู่บนศีรษะเมื่ออัตภาพร่างกายแตกทำลายไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพระขีณาสพนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนี้จึงไม่กลัวดูก่อนนายโจรท่านผู้ไม่มีสิ่งห่วงใหญ่เป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดแล้วล่วงภัยทั้งปวงได้ย่อมไม่มีทุกข์ทางใจตัณหาอันนำไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ของท่านสิ้นแล้วความตายของท่านหมดภัยเป็นดังปรงภาระอันหนักลงฉะนั้นหัวหน้าโจรฟังคำสามเณรแล้วแลดูโจรทั้งหลายและถามว่าท่านทั้งหลายจักทำอย่างไรโจรถามย้อนมาว่าก็ท่านเล่าจักทำอย่างไรหัวหน้าโจรตอบว่าเราเห็นปาฏิหาริย์ถึงป่านนี้แล้วอยากไม่ยอมอยู่ครองเรือนเราจักบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ข้าพเจ้าก็ขอบวชเหมือนกันโจรทั้งหลายตอบโจรทั้ง500
ไหว้สามเณรแล้วขอบรรพชาสามเณรใช้ดาบตัดผมให้โจรตัดชายผ้าของโจรแล้วย้อมด้วยดินแดงทำเป็นผ้ากาสายะให้ตั้งอยู่ในศีล10เป็นสามเณรบรรพชาสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต่อจากนั้นสามเณรคิดว่าถ้าจะพาสามเณรใหม่ทั้ง500ไปหาอุปัชฌายะทีเดียวภิกษุทั้ง30รูปที่อยู่ในป่าก็จะไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมเพราะความเป็นห่วงเราใจของท่านเหล่านั้นคอยคิดถึงเราอยู่เสมอว่าป่านี้สามเณรถูกโจรฆ่าแล้วหรือไม่หนอเมื่อเป็นดังนี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจมุ่งหน้าทำกรรมฐานได้เราควรแวะเยี่ยมท่านเหล่านั้นก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางไปหาอุปัชฌายะสังกิจจะสามเณรพาอดีตโจรทั้ง500ไปแวะเยี่ยมภิกษุทั้ง30รูปให้ภิกษุเหล่านั้นเบาใจเพราะได้เห็นตนแล้วพาสามเณรใหม่เดินทางไปหาพระอุปัชฌายะแล้วเฝ้าพระศาสดาณเชตวนารามเมืองสาวัตถีสามเณรได้เล่าและทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้พระอุปัชฌาย์และพระศาสดาทราบและทรงทราบตามลำดับพระศาสดาตรัสว่าการที่ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลเป็นผู้มีศีลในบัดนี้ไม่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าการที่ท่านไม่มีศีลทำโจรกรรมอยู่ตั้ง100ปีดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตสืบไปว่าโยจะวัสสตังชีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาลงสามเณรทั้ง500ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเรื่องอธิมุตกะสามเณรต่อมาเมื่อสังกิจจะสามเณรอายุครบ20ได้อุปสมบทแล้วเมื่อพรรษาครบ10เป็นพระเถระทางวินัยได้รับสามเณรไว้รูปหนึ่งเป็นหลานของท่านชื่ออธิมุตกะสามเณรเมื่อสามเณรอายุครบ20ปีพอจะอุปสมบทได้แล้วพระสังกิจจะต้องการจะอุปสมบทให้แต่ยังสงสัยอยู่ว่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในวันใดเดือนใดแน่จึงให้สามเณรไปถามญาติโยมทางบ้านอธิมุตกะสามเณรออกเดินทางไปหาโยมมารดาถูกพวกโจรจับในระหว่างทางต้องการฆ่าเพื่อทำพรีกรรมสามเณรแสดงธรรมจนโจรเกิดความเลื่อมสายปล่อยไปแต่ขอร้องว่าอย่าได้บอกใครว่าพวกเขาอยู่ถิ่นแถวนั้นสามเณรรับปากแล้วออกเดินทางต่อไปพบมารดาบิดาเดินสวนทางมาก็ไม่ยอมบอกมารดาบิดาท่านทั้งสองจึงถูกพวกโจรจับคร่ำครวญว่าสามเณรอธิมุตกะคงเป็นพวกเดียวกับโจรจึงไม่ยอมบอกอันตรายในหนทางนี้พวกโจรทราบความทั้งปวงแล้วเห็นสามเณรเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอย่างหนักแน่นเกิดความเลื่อมใสเพิ่มพูนขึ้นอีกจึงขอบรรพชากับสามเณรนั้นสามเณรพาอดีตโจรมาหาพระสังกิจจะและเฝ้าพระศาสดาโดยลำดับพระศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ใดทุศีลมีใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิแม้มีชีวิตอยู่ถึง100ปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนความเป็นอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าทำนองเดียวกับที่ตรัสกับสามเณร